ใบเฟิร์นวันนี้มาร่วมงานแฟชั่นเทรนด์2019ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะวันนี้นางแบบเยอะมากในห้องแต่งตัวคือคึกคืนคับคั่งมากค่ะแล้วตัวเราจะมีเดินแบบมีอะไรยังไงบ้างวันนี้ของเฟิร์นเป็นแนวสปอร์ตค่ะดันตามเสื้อผ้าเลยมาเป็นแนวปกติแฟชั่นสีสันใช่ค่อนข้างส้มค่ะปกติซัมเมอร์แต่งตัวยังไงคะเฟิร์นเหรอคือเฟิร์นเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งมันก็จะแบบเสื้อยืดกางเกงยีนจะหน้าหนาวก็มีสักตัวนึงทับอะไรเงี้ยโดยปกติค่ะแต่วันนี้ก็มีเทรนด์ให้อัปเดตเยอะแยะเลยใช่แน่นมากในห้องแต่งตัวคือแบบลายตามมากสวยมากต้องรอดูกันค่ะวันนี้เรียกว่าแบบมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นด้วยใช่ล่าสุดเป็นไปสิงคโปร์มาใช่ไหมค่ะเอาแล้วไม่ได้ไปสิงคโปร์อ๋อเป็นงานท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่มาจัดที่ไทยใกล้เคียงอยู่ได้อยู่ได้อยู่คือแบบเขาก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวที่สิงคโปร์มีสตรีทอาร์ตอะไรแบบนี้ค่ะไปละงานไปต่อได้อยู่งานหนังเรามีแบบโปรยเตอร์บ้างไหมครับมีใกล้ๆนี้เป็นกัมพูชาค่ะมีแพลนจะเดินทางไปโปรโมทอะไรไหมมีค่ะน่าจะคิดว่าเพิ่งคอนเฟิร์มเป็นวันที่2ที่3ที่จะถึงนี้ค่ะตื่นเต้นไหมเฟิร์นเพราะว่าแบบจะได้แบบว่าน้องไปสู่เพื่อนบ้านแล้วตื่นเต้นดีใจตลอดเลยค่ะเวลาที่แบบแฟนต่างประเทศเมนว่าเดี๋ยวจะเข้าแล้วนะของเขาที่เท่าไหร่เงี้ยเราก็จะดีใจเห็นโปสเตอร์ต่างประเทศแบบค่อยๆทยอยออกมาแล้วเนาะใช่เป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนที่แบบว่าหน้าเราชื่อเราไปแบบว่าไปอยู่ในโรงต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะภูมิใจจริงๆมันไม่ได้แค่แบบเป็นเรามันเหมือนแบบเป็นความเป็นทีมของเราแบบก็คิดถึงทีมงานตลอดคิดถึงพ่วงกับคิดถึงวันที่เราเหมือนเพิ่งแคสวันแรกสร้างหนังด้วยกันมาแล้วพอเห็นอะไรอย่างงี้มันก็แบบเหมือนรางวัลจริงๆอะค่ะแล้วควรจะเริ่มที่ประเทศไหนก่อนจริงๆมันมีไปฉายประเทศก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคิวเราไม่ได้คิวน้องนายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะมาลงตัวที่กัมพูชาแต่อันนี้ไม่รู้ว่าน้องไปไหมเหมือนกันกัมพูชานี่คือเราไปแน่ๆแหละคิดว่าแน่ละวันไหนครับวันที่2ที่3เนี่ยค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะยังไม่รู้เหมือนกันได้เช็คข่าวมั้ยคะว่าแฟนคลับเราที่นู่นเป็นไงบ้างจริงๆเขาก็ตามมาตั้งแต่ก้านแก้วแล้วก็มีค่ะแต่นักร้องที่นู่นที่มาเข้าฉากด้วยกันก็จะดูละครของไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะต้องเตรียมภาษาไปทักทายเขาเนาะเดี๋ยวว่าจะเตรียมเหมือนกันค่ะฝึกก่อนแต่คร่าวๆที่จะต้องเดินสายกี่ประเทศโอ้มันแล้วแต่ว่าเขาเช็คมาแล้วมันตรงคิวละครของเรามั้ยถ้าตรงคิวละครเราก็ไปไม่ได้ค่ะจริงๆเราคาดหวังเลยได้ไม่หยุดใช่มั้ยในต่างประเทศปัดรายได้อ่ะค่ะจริงๆก็แค่เหมือนกับหนังไปเข้าโรงมากกว่าค่ะเราก็ไปทักทายแฟนๆจริงๆเราคาดหวังไหมว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้สำหรับการเรื่องนี้ไม่เลยค่ะตอนแรกที่มีชื่อออกมาว่าหนังไป13ประเทศแค่นี้ก็แบบขนลุกสู้ดีใจเกินความคาดหวังของเราใช่ค่ะดีใจปีนี้ก็อาจจะได้เห็นใบเฟิร์นไปหลายๆประเทศหน่อยถ้าคิวว่างสาธุค่ะขอให้ได้ว่างตรงอยากไปค่ะจ้ะแต่วันนี้มีความเซ็กซี่โชว์มาเป็นบ่อยหรอไม่นะไปทะเลก็เซ็กซี่อ๋อไปทะเลทะเลนิดหน่อยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นเดรสอยู่ค่ะหลายคนบอกมาแจกความสดใสก็ไปจริงๆไปเที่ยวกับเพื่อนไปพักผ่อนค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ผู้จัดการก็ถ่ายเกมแต่คนเขาบอกว่าตั้งแต่ในคาแรคเตอร์ในหนังแล้วตัวจริงของเราด้วยแบบตรงกับสเปคผู้ชายดูเขาถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเป็นคนไม่ค่อยซับซ้อนอยู่แล้วค่ะโดยปกติแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าสเปคผู้ชายไหมนี่น่าจะไม่ค่อยใช่ทำไมรู้สึกอย่างนั้นคนจริงๆเป็นคนห้าวตรงไปตรงมาออกกับผงผางด้วยซ้ำผู้ชายจะชอบผู้หญิงลุยๆอะไรน่าจะเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าคนมาจีบน้อยเหรอคะพูดแบบนี้มาจีบก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะมีบ้างมีก็มาใช่ไหมล่ะก็มีแต่ก็ไม่ถึงกับเข้าอ่ะก็แบบอยากรู้จักอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษยังปิดอยู่เอาไว้ก่อนงานก่อนเนาะใช่คนในวงการยังโอเคไหมคะก็ไม่เอาแล้วไม่ถึงว่าก็ตอนนี้ก็ไม่ถึงว่าไม่ได้สนใจทั้งในวงการหรือนอกวงการเลยค่ะสนใจงานอย่างเดียวของเราใช่เก็บเงินเหรอลูกเก็บเงินมีภาระอะไรคะช่วงนี้มีภาระผู้จัดการอยากทำบ้านค่ะเป็นภาระผู้จัดการมันอะไรเป็นภาระค่ะอ่ะเฟิร์นเนี่ยพอหนังเราออกไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสงานอื่นอีกไหมคะในปีนี้โอกาสงานไปแบบงานโชว์ตัวงานอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันงานอะไรคะเป็นอีเวนท์ที่แบบใช้เวลาไม่เยอะอะไรเงี้ยก็มีไปเหมือนกันแบบ5นาทีอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นน้อยไปสงสารผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะคุณอะไรวะเป็นอีเวนท์ที่ไหนรู้หรือยังที่น่าจะที่ตอนจีนค่ะทำแม่ค่ะได้ไปใช่ก็คือเป็นงานจ้างโชว์ตัวอะไรอย่างงี้ใช่น่าจะเกี่ยวกับหนังด้วยอย่างหนังบางคนได้คนก็ไปเล่นละครที่จีนอะไรของเรามันมีติดต่อมาบ้างหรือยังคะน้องมีค่ะมีมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วด้วยแต่ว่ามันเราถ่ายของที่ไทยอยู่ไงมันไปไม่ได้จริงๆจะได้ไปหลายทีแล้วใช่ไหมไม่เคยได้ไปเลยค่ะจนถึงวันนี้ค่ะจะได้ไหม
ก็เสียดายแต่ก็เสียดายงานที่นี่เหมือนกันนะคะก็แบบรับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วแล้วเขาก็ให้โอกาสเราแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเรากลัวแบบว่าเราไม่อยากแบบทิ้งงานที่นี่ไปด้วยใช่ไหมคะเลยแบบเอาที่นี่เป็นหลักก่อนก็จริงๆที่นี่มันเขาให้งานเราต่อเนื่องแบบเรื่องนี้ฝนยังไม่ทันจบก็คุยแล้วว่าต่อไปอยากให้เรื่องนี้เขาก็แพลนให้เราให้โอกาสเราตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกอ่ะฝนก็เกรงใจอ่ะ